เรื่อง Extension Spa สถานีต่อไป Spa โดยคุณกิติคุณกำไรขอเรียนเชิญครับสวัสดีครับชื่อม่อนนะครับกิติคุณกำไรวันนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องสปาแต่ว่าสปาเนี่ยไม่ใช่สปาที่เรารู้จักกันนะครับคิดว่าหลายๆท่านคงรู้ว่าสปาตัวนี้ย่อมาจากอะไรนะครับก็คือ single page application นะครับก็คือเป็นการทำเว็บไซต์แบบไม่มีการโหลดหน้าเพจแต่ว่าไปโหลดข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์มานะครับอาจจะใช้jQuery หรือเป็นเฟรมเวิร์กต่างๆของ JavaScript เนี่ยได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าปกที่มีอยู่แค่นี้ครับที่เกี่ยวกับสปานะครับคราวนี้เริ่มต้นหนีก่อนครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยตอนต้นปีเราจะเห็นว่าเรามีแคมเปญกัน10ปี challenge นะครับที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งส่วนมากก็จะเป็นรูปถ่ายใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเป็นสาย developer เนี่ยเราก็มาดูกันว่าเมื่อประมาณ10ปีก่อนเนี่ยเราเรียนรู้อะไรกันมาบ้างนะครับเริ่มต้นง่ายๆเลยมีอะไรบ้างครับ HTML CSS นะครับ JavaScript แล้วก็พอเราจับ WordPress เป็นไงครับก็เรียนรู้ PHP เพิ่มใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยเราเห็นว่าเวลาผ่านมาเนี่ย10ปีละคิดว่าหลายท่านก็อาจจะพอจะนึกออกนะครับว่าปี2019เนี่ยมีอะไรเข้ามาก็น่าจะเยอะอยู่นะครับส่วนมากก็จะเป็นภาษาเดิมนะครับแต่ว่ามีการเพิ่มฟังก์ชันเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็น ES6 ES7 ES8 นะครับก็คือเป็น JavaScript สมัยใหม่ที่เราเขียนในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับรวมถึงการเขียน CSS ในรูปแบบที่กระชับนะครับแล้วก็มีเหมือนมีตัวช่วยในการที่เรียกว่าเป็น Task Runner นะครับในการbuild ไฟล์ css เนี่ยออกมาให้อยู่ในรูปแบบที่เบราว์เซอร์ทั่วไปเนี่ยใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็น rest นะครับเป็น sass หรือว่าจะเป็นถ้าเกิดใครเคยใช้นะครับก็จะเป็น post css นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะ build ขึ้นมาโดยใช้กรันใช้กราฟอะไรก็ว่าไปจนมายุคปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเริ่มใช้ word webpack นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ต้องใช้เขาเรียกว่า web framework ตัวสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาช่วยมากขึ้นนะครับก็จะเป็นใช้ npm นะครับหรือว่าใช้ react vue angular ประมาณนี้นะครับในการติดต่อกับข้อมูลที่อยู่หลังบ้านของเรานะครับซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ความรวดเร็วตรงนี้เข้ามาอันนี้สอบถามเพิ่มนิดนึงครับในนี้มีใครเป็น developer ไหมครับโอเคเยอะพอสมควรนะครับก็จะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับอธิบายไม่ยากมากนะครับแล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวกับคอนเทนเนอร์นะครับเป็น Docker หรือว่า Kubernetes นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของฝั่ง DevOps หรือว่าเป็น Infrastructure ที่อาจจะไม่ต้องรู้มากก็ได้แต่ว่าได้ยินชื่อแล้วอาจจะแบบว่าเอาไปต่อยอดในอนาคตได้นะครับอันนี้ต่อมาเมื่อประมาณ2015นะครับ WordPress ก็ได้เปิดตัว Calypso ขึ้นมา Calypso เนี่ยเป็นเหมือนเรียกว่าเป็นเหมือนหลังบ้านตัวใหม่ของ wordpress.com ในนี้มีใครรู้จัก wordpress.com ไหมครับโอเค wordpress.com ก็จะเป็นเหมือนให้บริการwordpress แต่ว่าเราไม่ต้องเอาตัว wordpress เนี่ยไปลงที่เซิร์ฟเวอร์ของเราเราก็แค่ไปใช้บริการซึ่ง wordpress เนี่ยก็เปิดให้ใช้ฟรีนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องมีแพ็กเกจที่แบบเสียเงินเพิ่มขึ้นถ้าเกิดเราต้องการฟังก์ชันหรือว่าธีมแปลกๆใหม่ๆเข้าไปนะครับคราวนี้เนี่ยตัว Calypso เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเหมือนทางเลือกใหม่ๆให้กับคนใช้ WordPress นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ tools หรือใช้ framework ของ JavaScript เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว Node นะครับขอโทษครับไม่ว่าจะเป็นตัว Node ตัว React หรือว่าตัว Webpack ในการ build ตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราก็ยังใช้ตัว WordPress เนี่ยเป็นเหมือน back end หลังบ้านเก็บข้อมูลอยู่นะครับซึ่งตัว Calypso เนี่ยจะประกอบด้วยตัวเหมือนกับตัวแอปโมบายแอปนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของหน้าเว็บไซต์ที่เป็นผ่านเบราว์เซอร์ปกตินะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของเดสก์ท็อปแอปนะครับ
ก็จะรันบน Windows ได้รันบน Mac OS ได้อันนี้รวมๆจะเรียก Calypso นะครับก็คือเป็นเหมือนเฟรมเวิร์คที่ใช้ JavaScript ล้วนๆแต่ว่าติดต่อเข้าไปที่ WordPress โดยผ่าน API นะครับซึ่ง API ที่ว่าเนี่ยก็คือ WP REST API นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ย WordPress ก็เอาเข้ามาใส่ไว้ในคอเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้น่าจะเริ่มต้นสักประมาณเวอร์ชั่น 4.7 นะครับตัวนี้เนี่ยไม่ต้องลงปลั๊กอินเพิ่มใช้ได้เลยนะครับซึ่งเราสามารถใช้ jQuery เนี่ยดึงข้อมูลออกมาอาจจะเป็น Ajax นะครับหรือว่าใช้ Vue ใช้ Angular ใช้ React ในห้องนี้มีใครเคยใช้ React ไหมครับขอเสียงหน่อยโอเคมีประมาณหนึ่งนะครับซึ่ง React เนี่ยค่อนข้างเขาเรียกว่า popular เลยทีเดียวเพราะว่า Facebook เนี่ยเป็นผู้ให้เหมือนว่าให้การสนับสนุนเนาะซึ่งใน stack ของ JavaScript ที่ Facebook ดูแลเนี่ยจะมีอยู่หลายตัวด้วยกันหลักๆก็จะมีใช้กับเว็บไซต์เนี่ยเรียกว่า React นะครับแล้วก็ตัวที่เป็น mobile app นะครับก็เรียกว่า React Native นะครับอันนี้เอาไว้สร้างแอปสำหรับ Android หรือว่า iOS นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็น Desktop App นะครับก็จะใช้ Electron ตัวนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับ React เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นเหมือนเฟรมเวิร์คที่ใช้ JavaScript เขียนขึ้นมาสำหรับ Developer มีท่านไหนใช้ Visual Studio Code มั้ยครับโอ้เพียบเลยอะตอมครับเงียบเลยเมื่อก่อนอะตอมฮิตใช่ไหมครับถ้าไม่นับก่อนหน้านั้นอะไรนะที่สับรามโอเคสับรามอันนี้ถามหน่อยแล้วกันสับรามมีใครใช้อยู่ไหมเงาเหมือนกันนะฮะมีบ้างนะครับซึ่งตัวอะตอมนะครับกับตัว Visual Studio Code เนี่ยก็ใช้Electron เนี่ยสร้างขึ้นมานะครับบิวขึ้นมาเป็น Desktop App ก็เป็น Mac OS Linux หรือว่าเป็น Windows นะครับอันนี้เราก็จะเห็นว่าเทคโนโลยีที่เป็น JavaScript เนี่ยเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนว่า Facebook ที่เราใช้กันอยู่นะครับก็ใช้ React นะครับแน่นอนใช้กันทุกวันนะครับเช็คฟีดเช็คข่าวสารหรือว่าโพสต์รูปต่างๆส่วน React Native เนี่ยมีใช้ในบางส่วนของแอปที่เป็น Facebook Instagram ที่เราใช้ในมือถือเนี่ยครับมีข้อมูลในนั้นอยู่บางส่วนที่ทำมาจาก React Native จะสังเกตว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะเอามาใช้ในโปรดักชันจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับต่อมาการเหมือนการติดต่อกันระหว่างตัว WordPress กับตัว React นะครับอันนี้อาจจะต้องยก React ขึ้นมาเพราะว่าพอดีคุ้นชินกับ React มากกว่านะครับจริงๆก็อาจจะใช้ Vue ใช้ Angular ได้นะครับเผื่อใครมีเรียกว่า knowledge ในด้านอื่นที่ไม่ใช่ React นะครับแต่จริงคือใช้งานเหมือนกันก็คือติดต่อเข้าไปผ่าน WP REST API นะครับซึ่งเอกสารอะไรเงี้ยอาจต้องไปดูเพิ่มนิดหนึ่งเนื่องจากเซสชั่นเวลาไม่นานมากนะครับคราวนี้เนี่ยวิธีการติดต่อเข้าไปใน API เนี่ยถ้าเกิดเป็นเว็บทั่วไปเนี่ยจะติดปัญหาอยู่นิดนึงนะครับก็คือเราจะได้ข้อมูลมาอย่างเดียวแต่เราจะไม่ได้โครงสร้างซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีประสิทธิภาพทำให้ SEO เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเหมือนเราไปติดต่อใช้เขาเรียกว่าใช้ดึงข้อมูลมาเนี่ยแต่ว่าตัว Google Search Engine อะไรเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าข้อมูลตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ในแท็กอะไรหรือว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนะครับซึ่งถ้าเกิดสำหรับคนใช้ React เนี่ยก็จะมีตัวช่วยนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัว Next.js นะครับตัวนี้เอาไว้ช่วยในการเรนเดอร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยออกมาเพื่อเป็นแท็ก HTML แล้วเราก็สามารถที่จะเหมือนประมาณว่าโหลดเว็บขึ้นมาแล้ว SEO ก็ดักจับได้นะครับแต่ว่าการไปลิงก์ในหน้าถัดไปอะไรเงี้ยเขาก็ไปดึงแค่ข้อมูลอย่างเดียวละซึ่งตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนแล้วถ้าเกิดเราเข้าเล้าตรงๆเนี่ยมันก็จะไปผ่านตัวเน็กอีกรอบหนึ่งซึ่งก็จะไม่มีผลกับ SEO เท่าไหร่ตัวนี้ก็ต้องลงเพิ่มนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็พอเห็นภาพว่าตัวสปาเนี่ยก็คือไปดึงข้อมูลมาในเองซึ่งจะแตกต่างจากที่เราทำทีมแบบปกติที่ต้องผ่าน PHP ใช่ไหมครับผ่านแท็กต่างๆผ่านปลั๊กอินบ้างอะไรเงี้ยครับซึ่งเราสามารถบิวขึ้นมาจาก JS project ของเราเนี่ยเป็น React เป็นอะไรก็ได้ขึ้นมาได้เลยนะครับเพียงแต่เราหาวิธีให้มัน support SEO นะครับก็จะได้ไม่ติดปัญหาตรงนี้มากถ้าเกิดใช้บนเว็บนะครับแต่ถ้าเกิดไปทำแอปทำอะไรอย่างเงี้ยก็
ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็คุยตรงผ่าน API ได้เลยซึ่งข้อดีของสปาก็ง่ายๆก็คือเร็วนะครับเพราะว่าเขาคุยกันแค่ JSON ไฟล์นะครับไม่ต้องมี HTML tag ไม่ต้องมีข้อมูลที่ไม่ต้องโหลดซ้ำนะครับคือพอเหมาะใช่ไหมครับว่าเวลาเรารีเควสต์ไปหน้าโพสต์ต่างๆเนี่ยเราจะได้ข้อมูลซ้ำๆมาเช่นแท็ก HTML CSS แบบเดิมหรือว่าแท็กที่เราอาจจะไม่ต้องการแต่ว่าก็โหลดมาใหม่ตัวนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเสียเวลาไปในการโหลดตัวนี้ค่อนข้างเยอะเราก็โหลดมาเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นตัวนี้ก็จะมาในรูปแบบของ JSON ไฟล์ส่วนพวกคลาส CSS อะไรต่างๆก็ใช้ซ้ำไปนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างสะดวกต่อมานะครับก็หลากหลายแพลตฟอร์มนะครับนี่ข้อดีต่อมาก็คือเราสามารถที่จะดึงจากตัว WordPress เนี่ยครับผ่าน API เนี่ยโดยทำแอปหรือว่าทำเว็บเนี่ยได้หลายแพลตฟอร์มจะทำเดสก์ท็อปก็ได้จะทำโมบายแอปก็ได้นะครับหรือว่าจะทำเว็บไซต์ทั่วไปก็ได้อันนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปต่อยอดได้เยอะนะครับซึ่ง WordPress ของเราเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับ CMS ทั่วๆไปที่คอยป้อนข้อมูลออกไปซึ่ง user ทั่วไปก็อาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะว่าใช้อัปเดตบล็อกข่าวสารหรือคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าไม่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่แต่ฝั่งหน้าบ้านของเราเนี่ยเราบิวด์ด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็ช่วยเห็นภาพมากขึ้นมีอันนึงที่อยากให้ดูนะครับก็เป็นเรื่องข้อดีของเขาเหมือนกันก็คือเรื่องของโทษนะครับมันโดดไปหน้าอื่นแล้วเดี๋ยวนะปกติมันต้องมีเว็บอันหนึ่งนะครับโอ้แย่ละผมหาเว็บไม่เจอโอเคเดี๋ยวข้ามไปก่อนแล้วกันซึ่งข้อดีอย่างหนึ่งของสปาก็คือเราจะมีโครงสร้างของ HTML เนี่ยเหมือนเดิมนะครับซึ่งมันจะสะดวกถ้าเกิดเราทำขึ้นมาเป็นเหมือนเป็นเพจ transition นะครับสมมติเรากดไปหน้านึงเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลบางอย่างเราก็ต้อง refresh หน้าทั้งหมดใช่ไหมครับเราก็ยังคง layout เดิมได้เราจะเล่นลูกเล่นเป็นเพจ transition เป็น animation ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเว็บไซต์ตัวอย่างเนี่ยจริงๆมีให้ดูอยู่แต่ว่าหายไปไหนไม่รู้ละโอเคก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับ lightning talk ก็คือพูดเร็วๆก็คือตัวสปาเนี่ยตัว single page application เนี่ยใช้ WP REST API ในการดึงข้อมูลออกมาทำให้เราเนี่ยมีเหมือนเป็นทางเลือกใหม่ๆนะครับสร้างขึ้นมาให้เราดึงข้อมูลมาจาก WordPress แทนที่จะใช้วิธีแบบเดิมๆนะครับเป็นทางเลือกหนึ่งก็ส่งท้ายๆนะครับก็คือพูดถึงเรื่อง Gutenberg บ้างนะครับ Gutenberg release ไปเมื่อปีก่อนอันนี้เป็นเรื่องเฟส1นะครับปีนี้ขึ้นเฟส2ละเฟส1มีอะไรบ้างครับมีเรื่องของการ edit content ใช่ไหมครับเป็นเหมือนตัวสร้างคอนเทนต์การที่จะใส่ข้อมูลลงไปใช่ไหมครับเพื่อที่จะแก้ไขหน้าส่วนของข้อมูลเว็บไซต์เนี่ยขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันยังมีส่วนอื่นที่ยังไม่ได้มีการอัปเดตซึ่งปีถัดไปเนี่ยทาง WordPress เนี่ยเตรียมจะทำเฟส2เฟส3เฟส4ต่อไปซึ่งเฟส2เนี่ยก็จะโฟกัสไปที่ตัวไซบาร์นะครับหรือว่าตัวที่เป็นเหมือนเมนูข้างบนตัวนี้สังเกตว่า WordPress เนี่ยกำลังมุ่งหน้ามาแก้โครงสร้างของเดิมที่ใช้ PHP แต่ว่ามีการคุยกับหน้าฟอนต์เองเนี่ยมากขึ้นนะครับจะเห็นว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องตามให้ทันนิดหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเราก็เรียนรู้ไปด้วยกันได้เพราะว่าเขาก็ใช้เวลาในการที่จะเหมือนป้อนข้อมูลนะครับเพื่อให้คนเนี่ยรับการเปลี่ยนแปลงได้ทันซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเห็นว่าเราอาจจะต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเพื่อรองรับอนาคตที่กำลังจะใกล้เข้ามาหรือเราจะไปทำอย่างอื่นที่ใช้ WordPress ได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับแทนที่จะเป็นเว็บไซต์อย่างเดียวก็สุดท้ายนะครับก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยประโยคนี้ของคุณแมทนะครับเป็นเจ้าของWordPress นะครับพูดไว้เมื่อประมาณปี2015ช่วงเดียวกันกับที่ Calypso เกิดขึ้นมานะครับเขาก็บอกว่าจงเรียนรู้ JavaScriptอย่างลึกซึ้งนะครับความหมายก็คือตั้งแต่วันนั้นมานะครับประมาณ 4-5 ปีเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของ JavaScript เนี่ยค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็เอามาใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ WordPress เนี่ยค่อนข้างเยอะซึ่งในอนาคตถัดไปเนี่ยเราก็อาจจะต้อง
ตามให้ทันตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งก็เรียนรู้เพิ่มขึ้นนะครับก็น่าจะช่วยให้เราเนี่ยอยู่รอดในยุคการเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงนี้นะครับโอเคขอบคุณครับ